สวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงคิวเราสองคนนะครับหนุ่มจราจรกับสาพยากรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้อน่ารักเหมือนเดิมเลยนะขอบพระคุณค่ะอยากจะพาแน่นนะครับและท่านผู้ชมนะครับพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีทางหลวงหมายเลข340นะครับเป็นทางหลวงสายใหญ่ของสุพรรณนะครับแต่ว่าขณะนี้ต้องไปดูนิดนึงเพราะว่ามีปัญหานะฮะส่วนสุพรรณนั้นฝนจะตกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยไปที่คุณแน่นนะครับทางหลวงหมายเลข340ครับแถวๆอำเภอศรีประจันนะครับที่จะมุ่งหน้าไปชัยนาทมีภาพข่าวจากทางหนังสือพิมพ์นะครับทำให้ผู้ใช้ทางหลายท่านบอกว่าเออก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพบว่ามีรอยแตกนะครับบนตัวของถนนคอนกรีตเองก็ดีหรือว่าบริเวณของไหลทางที่เป็นผิวแอสฟัลต์ก็ดีนะครับณขณะนี้กรมทางหลวงนั้นได้เข้าไปแก้ไขและมีนโยบายจริงจังนะครับในเรื่องนี้แล้วครับไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนายจตุพลเทพมังกรผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรีที่1นะครับเปิดเผยครับว่าสาย340ชัยนาทสุพรรณบางบัวทองขาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงกิโลเมตรที่95ถึง96ของตำบลวังน้ำซับของศรีประจันนี่นะครับจะมีรอยแตกของผิวถนนเป็นช่วงๆนะครับราวประมาณสัก300เมตรนะครับบางจุดนั้นก็อยู่ในผิวทางบางจุดนั้นก็อยู่ที่ไหลทางนะครับการชำรุดในครั้งนี้ก็ได้พูดคุยกับนางสาวชัชดาวันเท้าลานะครับหัวหน้าหมวดการทางทางหลวงศรีประจันก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปดำเนินการนะครับเป็นการทดลองครับการที่แจ้งก็คือว่าไหลทางเนี่ยเป็นแอสฟัลต์นะครับซึ่งไม่ใช่ถนนคอนกรีตก็จะไม่มีเหล็กรองรับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการแตกการทรุดตัวแล้วมันก็เกิดการแยกตัวออกจากถนนคอนกรีตนั่นเองนะครับไปฟังคำอธิบายครับของนายช่างคือผอ.แขวงการทางสุพรรณที่1ครับคุณจตุพลเทพมังกรครับครับคือเดิมเนี่ยพอเป็นวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเนี่ยปัญหาของมันก็คือมีการทรุดตัวระหว่างผิวทางคอนกรีตกับไหลทางแอสฟัลต์คอนกรีตตอนนี้เราก็มีแนวคิดว่าเราเปลี่ยนเป็นไหลทางคอนกรีตซึ่งจะมีการใส่เหล็กเชื่อมต่อระหว่างผิวจราจรคือผิวคอนกรีตและไหลทางคอนกรีตก็จะมีเหล็กไทบาร์เชื่อมกันดังนั้นเนี่ยการสุดตัวก็ยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นโครงการนำร่องที่เราได้เริ่มทำ300เมตรนี้ขึ้นมาถ้าได้รับประสบความสำเร็จเนี่ยก็คาดว่าจะใช้ลักษณะนี้ในการแก้ให้ยั่งยืนต่อไปนะครับครับจุดที่เป็นแครกนะครับหรือว่ารอยแตกของถนนคอนกรีตก็แก้ไปด้วยการเทคอนกรีตเข้าแทนที่นะครับส่วนที่เป็นไหลทางที่เป็นแอสฟัลต์ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นคอนกรีตซะแล้วก็เอาเหล็กเสริมเนี่ยนะครับทำการสานต่อระหว่าง2จุดนี้เพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกันการซุดตัวก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับนี่คือที่สุพรรณนะครับทางหลวงที่สวยงามสายหนึ่งนะครับพูดถึงสุพรรณแล้วก็นึกถึงท่านบรรหารศิลปอาชานะครับที่พัฒนาถนนสายนี้ขึ้นมานั่นเองครับสวยเลยนะคะ